เทรนกำลังมาเลยก็คือว่าต้องมาถ่ายรูปร้านหวายวายนี่ iPhone 13เลื่อนหน้าจอได้สไลด์เครียดอยู่เครียดเฮ้ยมุกมันเยอะไงมันจะทำให้อารมณ์ดีเทรนคนเชียงใหม่กินกาแฟเยอะไหมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับหรอแนะนำหน่อยเมนูแนะนำ recommend จริงๆก็ทั่วไปเลยนะครับจริงๆเมนูที่ร้านเป็นสปีดบาร์ครับโอเลี้ยงมีไหมไม่มีอ๋อบอกทั่วไปร้านนี้นะขายขนมจีบซาลาเปาขายมากว่า80ปีแล้วหมดมากเลยนี่กระดาษกินไม่ได้เขาบอกว่าคุยมากไม่ได้เดี๋ยวดังเดี๋ยวขายดีวันนึงทำกี่กระบอก3กระบอก100โอ้รวยเนี่ยป้าที่เหรอไม่ใช่รถดับเพลิงฮะแล้วก็เอาน้ำฉีดไงรถดับเพลิงนิว normal ครับแต่เนื่องจากเราเป็นนิวโปรแกรมรายการใหม่ครับนั่งกินนอนกินโอ้โหแค่ชื่อก็ดูแบบสบายไม่ใช่อามาพึกอามาพาดนะฮะแต่ว่ามันต้องสบายครับไปชิวๆกันประเดิมทริปแรกครับเดี๋ยวเราจะไปชายเมียงเชียงใหม่ตอนนี้ของีบก่อนเอาแรงก่อนขอนอนกินก่อนนอนกินแรงทีมงานนี่มากับทททเขาไปริ้วแล้วทำทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมโอ้โหเป็นฝรั่งเพิ่มเติมคือ new normal ก็แค่ใส่แมสออกมาเที่ยวกันแล้วเขาบอกกุมมากลัวโอ้ไม่ต้องกลัวเที่ยวเหมือนเดิมเที่ยวเหมือนเดิมทำชีวิตเหมือนเดิมล่าเริงอย่าอัดอั้นอย่าอุดอู้อย่าอยู่บ้านเซ็งจะตายแค่เราปฏิบัติให้มันปลอดภัยใส่มงใส่แมสบางทีเนี่ยเรารู้หน้าตาเราดีแต่ถ้าเราใส่แมสหน่อยมันก็ปลอดภัยขึ้นทุกคนก็จะได้แบบห้ามสีห้ามใจนอกจากจะนั่งกินนอนกินแล้วยังยืนกินอีกนี่คือมายืนกินบรรยากาศอยู่ที่ถนนช้างม้อยเก่าไม่รู้เหมือนกันว่าช้างมีช้างม้อยใหม่ไหมอ่ะไม่รู้ที่นายบอกไม่รู้รู้แต่ว่ามีแต่ช้างม้อยเก่าตอนนี้เขาบอกว่าเทรนกำลังมาเลยก็คือว่าต้องมาถ่ายรูปร้านหวาย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 iPhone 13เลื่อนหน้าจอได้สไลด์เอาสักไหมอ่ะ12 Mac มันธรรมดาไปต้อง iPhone 13ของแท้นี่ยุงมาตบได้ถ้าไม่ถูกใจตัวเองก็ตีหัวตัวเองได้ใครที่เครียดแนะนำกระเป๋าใบนี้เลยกระเป๋าหวายเพราะว่ามุกมันเยอะอารมณ์จะได้ดีดูนะดูความแตกต่างนะอันนี้เครียดอยู่เครียดเฮ้ยมุกมันเยอะไงมันจะทำให้อารมณ์ดีดังนั้นใครที่เครียดบ่อยหรือว่ามีสภาวะทางจิตใจที่แบบตึงๆนะแนะนำใช้กระเป๋าหวายที่มีมุกใบนี้พาวทูพรีเซนต์เลยใครอยากจะมีแบบจริตจะกล้ากับการใช้กระเป๋าอะฮะดูมีความกระเพื่อมนะดูมีความกระเพื่อมแล้วเวลาเดินช้าๆมันมีความผิวไหวน่ารักชอบอะอยากได้เองอันนี้ใบเท่าไหร่ครับใบเท่าไหร่ฮะ550มันฟุ้งฟิงค่ะอ๋อเน้นนี่ฮะนี่คุณพี่คนขายบอกมีความฟุ้งฟิงนะฮะมีสีอื่นไหมฮะสีอื่นเหรอฮะสีอื่นที่ฟุ้งฟิงสีอื่นมีไหมฮะมีสีอื่นไหมเจ๊อันนี้เป็นขนอะไรครับอะไรนะขนนกขนนกนกอะไรครับเอ๊ะไม่รู้นะขนนกขนนกคาดว่าจะเป็นนกเพนกวินนี่โอ้โหน่าจะเป็นนกหงส์หยกอันนี้อะไรไม่รู้นะฮะ
ถ้าไปส่องด้านนอกผมขอยืมกระเป๋า2ใบไปถ่ายด้านนอกนะดูสิอาจจะฟิ้งอะไรโอ้โหมันโคตรชิลฮะกับถนนช้างม้อยกับบรรยากาศเช้าๆตอนนี้คือเชียงใหม่เริ่มจะเย็นแล้วแล้วก็มาช่วงเช้าเนี่ยมาร้านหวายในถนนช้างม้อยนะเด็ดมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญถ้านั่งไปชิลไปแล้วก็ได้ฟังคลื่นดีๆอย่างมัน FM โอ้โหมันเด็ดจริงจากบอกแสเขาบอกว่าจากร้านหวายเนี่ยนะไปไกลมากจะมีร้านกาแฟร้านหนึ่งเด็ดมากแล้วก็เช้าๆเนี่ยคนกินเยอะมากแต่เดินไกลไกลจริงๆนะมาจุนจานกับอาร์ตสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับอาร์ตเป็นเจ้าของร้านบูกินนิ่งใช่ครับทำไมชื่อบูกินนิ่งอ่ะบูกินนิ่งเริ่มมาจากเขาบีกินนิ่งอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเป็นบีเป็นเรื่องเงี้ยอ๋อเหรอใช่อ๋อคล้ายๆกับบีกินนิ่งอย่างนี้แล้วเปิดไปกี่ปีละประมาณ1ปีครับ1ปีละใช่ครับแล้วจะเปิดถึงกี่ปีเปิดไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆครับถามหน่อยเทรนด์คนเชียงใหม่กินกาแฟเยอะมั้ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับหรอใช่แล้วความหลากหลายของร้านเราก็จริงๆเป็น everyday coffee มากกว่าครับก็อยากให้คนได้กินทุกวันกาแฟสดด้วยใช่ครับแนะนำหน่อยเมนูแนะนำ recommend จริงๆก็ทั่วไปเลยนะครับจริงๆเมนูที่ร้านเป็นสปีดบาร์ครับโอเลี้ยงมีไหมไม่มีอ๋อบอกทั่วไปมีนะฮะเมนูที่สั่งเยอะสุดเป็นอเมริกาโน่มากกว่าครับคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินน้ำตาลแล้วอ๋ออเมริกาโน่ก็มันอดขมๆเนาะชาวออเดอร์เยอะไหมเยอะเยอะมากฮะแล้วเข้ามาเกะกะเข้าไหมอันนี้มีลูกมืออยู่คนเดียวนะฮะเปิดตั้งกี่โมงเปิดตั้งเจ็ดโมงเช้าครับถึงครับนะฮะใครที่อยากจะมาลองลิ้มชิมรสนะฮะกับกาแฟร้านบูกินนี่นะฮะก็แวะมาได้อยู่ถนนช้างม้อยเก่าฝากด้วยนะครับว่าถ้าผ่านมาแถวนี้ก็รบกวนแวะมาหน่อยก็ดีครับรบกวนหน่อยรบกวนหน่อยนะฮะมาถ่ายรูปถ่ายรูปก็ได้เพราะว่ามีจุดถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะราคาก็ไม่แพงเดี๋ยวไปดูเมนูกันหน่อยปะมาร้านกาแฟก็ต้องสั่งกาแฟใช่ไหมแต่ผมไม่ได้สั่งเพราะว่าผมไม่ค่อยกินกาแฟเลยสั่งสตรอเบอรี่สมูทตี้เพราะว่ามันเหมาะกันหน้าถึงแม้ว่าบางทีจะดูย้อนแย้งเมื่อกี้คุยกับอาร์ตนะฮะเจ้าของร้านบอกว่าจริงๆอ่ะร้านเนี้ยมี2ชั้นชั้นบนมีสวนด้วยไปดูไปสวนนี่อาร์ตบอกว่าข้างบนมีสวนเฮ้ยแต่ก็คล้ายๆนี่มุมนี้ก็คล้ายๆสวนเห็นไหมมีชื่อร้านด้วย beginning ก็อาร์ตไม่ได้โกหกอ่ะอาร์ตพูดจริงแต่ว่าตอนนี้อาร์ตเล่าเนี่ยมันแบบโอ้มีสวนร้อนกว้างๆเนี่ยก็ถ่ายมุมไหนเก๋ๆมันก็อาจจะหลอกได้ว่าดูแบบดูกว้างๆเหมือนกันแล้วแต่การถ่ายจริงข้างร้านบูกินนิ่งเนี่ยเขามีบล็อกให้นั่งด้วยนี่ก็ถือเป็นมุมดีๆมาถ่ายรูปชิลๆได้นะครับแนะนำว่ามาเช้าๆอ่ะแจ่มสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีป้าเบื่อจังเลยอ่ะป้าหนีไปเที่ยวเนี่ยเบื่อมากเลยพี่ไปทำงานไปถ่ายรายการเหรอไปถ่ายรายการไงเก็บมาฝากภาพฝากคุณผู้ชมถูกต้องพี่คะที่ไหนไปเช็คอินร้านกาแฟร้านอาหารกินลุงกินมาเปลี่ยนชื่อรายการไหมใช่ไปชวนน้องไปเลยก็ไม่เขาบอกว่าคนอายุมากขึ้นก็มีไม่ได้ไม่รู้แหละพี่ต้องชดเชยที่ไหนด้วยดูทรงแล้วเนี่ยมันมีเกี๊ยวพอไหมฮะมันมีเกี๊ยวมันเลี้ยงน้องทั้งทีเลี้ยงบะหมี่เกี๊ยวเหรอพี่จัดชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยโกยซีหมี่โกยซีหมี่โอ้ยน่าลองน่าลองอินเตอร์ขนาดนี้ถ้าไม่โป๊ะไม่แจ่มพอพี่จัดแบบแจ่มๆเลยให้เธอสวยสุกเลยอะไรสเต็กเดี๋ยวก่อนจะต้องวัดก่อนว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงเดี๋ยวขอหยิบแม่ค้าก่อนไม่บอกจะวัดเดี๋ยวจะต้องมาวัดว่ารู้ใจน้องเปล่าถ้าสเต็กต้องเป็นร้านซานตาเฟ่ยอมและแน่นอนตอนนี้อยู่ที่สาขาโลตัสสุขาย่าหนึ่งอยู่ชั้นที่แล้วหรอไม่รู้ตัวเลยอ่ะ อะไร
สั่งน้ำสตรอเบอรี่ไหมพี่จัดให้แก้วนึงนี่ร้านโปรดน้องเลยนะแจ่มเลยว่าพี่จะสั่งเมนูโปรดให้น้องหรือเปล่าคือพี่ไปที่เชียงใหม่เนี่ยพี่มีความสุขพี่จะย้อนเวลาความสุขมาหาน้องได้เพราะตอนนี้เขามีโปรสเต็กไทม์ความสุขย้อนเวลาได้ตายแล้วช่วยย้อนเวลาความสุขเหล่านั้นมาเสิร์ฟน้องบนจานได้ไหมอย่ารีอย่ารอหนึ่งสองสามเป็นไงจัดให้เลยโปรสเต็กไทม์ความสุขมาเสิร์ฟน้องแล้ววิจิตรมากเลยนะนี่สเต็กสันคอหมูและสเต็กไก่ผักขมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ด้วยจ้าสปาเกตตี้แฮมและข้าวโพดครีมซอสโอ้โหพี่จัดหามากอย่างนี้ต้องแพงแน่เลยอะเซตนี้351ฮะไม่ต้องจ่ายเท่าไหร่อะจ่ายแค่169จริงๆเดี๋ยวพี่จะต้องตักเสิร์ฟให้คะแนนก่อนเลยแนนอยู่นี่จานแนนอยู่นี่นี่หมดเนี่ย169จริงนี่ลดกว่า 50% นะเนี่ยคุณรู้นะสิเธอนี่น่าเขาดูบอกความสุขย้อนเวลาได้จัดเลยดีกว่าเอาเป็นว่านั้นขอย้อนเวลาความสุขก่อนนะก็ต้องกินสเต็กก่อนได้เลยได้จ้ะไปของแนนนะของพี่เสิร์ฟกินนี่พี่เสิร์ฟหน้าเหี่ยวพี่เสิร์ฟกินแค่ผักพอจริงกินผักขมเยอะๆพี่นะตาขนุนมืออิสระพี่กินผักขมไปแล้วก็พี่กินมันบดนะกินมันบดพี่กินมันบดมีความเท่าเทียมไหมนั่นแหละอันนี้นะเพราะแนนไม่ได้ไปเชียงใหม่อ่ะอันนี้ให้พี่นะให้พี่แล้วพี่ต้องกินสปาเกตตี้ต่อสปาเกตตี้อันนี้ของแนนนะให้ไวนะครับคุณผู้ชมก่อน23กุมภาพันธ์เดี๋ยวครั้งหน้าผมมาทานคนเดียวครับหัวอะไรตลอดอ่ะตลอดอ่ะสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีตอนนี้อยู่ที่ย่านสันป่าคอยของเชียงใหม่นะต้องบอกว่าถ้าใครหิวแล้วก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังที่ร้านวิกุลพาณิชย์ครับร้านนี้นะขายขนมจีบซาลาเปาโอ้โหบ้าจังขายมากว่า80ปีแล้วอาม่ายังอยู่ไปดูกันไปร้อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมโอ้โหร้อนจริงอ่ะโอ้ยดูไส้นะเดี๋ยวดูไส้นะโอ้ยร้อนดูดิโอ้หเอาเฉพาะแป้งก่อนนะแป้งนุ่มอร่อยอร่อยมากเลยนี่กระดาษกินไม่ได้เดี๋ยวจะดูไส้นะเป็นหมูหมักเหรอครับอ๋อหมูหมักนะหมักหมูหมักขายของอยู่พูดบ้างไม่ได้แจ่มตลาดมากผู้ชมรายการอย่างที่บอกครับว่าชื่อรายการนั่งกินนอนกินเนี่ยตั้งแต่เริ่มรายการมาเบรกที่แล้วก็แล้วเบรกนี้ก็แล้วยังไม่ได้นอนเลยอ่ะเอาจะกินนั่งกินแล้วกินอีกยังไม่ได้นอนกินเลยปลายทางอยู่ที่เชียงดาวนะแต่ว่าระหว่างทางทอหมอมีของกินแล้วนี่คือซากของที่เราจะกินครับโอ้โหดูก็รู้อยู่นี่ฮะนี่เป็นซากของกระบอกกระเป๋ารถเมล์เฮ้ยไม่ใช่มันคือกระบอกข้าวหลามดังนั้นเราจะไปส่องกันนะครับเขาบอกว่าร้านนี้นะปีนึงทำครั้งเดียวข้าวหลามเออปีนึงไม่ทำครั้งเดียวอยากรู้อ่ะไปดูกันครับเขาบอกว่าคุยมากไม่ได้เดี๋ยวดังเดี๋ยวขายดีแล้วก็แอบคุยแอบฟังอ่ะข้อมูลข้าวคือขายพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราขายแค่3เดือน
3กระบอก100นี่คือเราได้ไปแล้ว3กระบอกทีมงานเขาส่งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวได้ลองชิมดูแล้วก็ทำใจไม้ไม่มีแบบเดียวไม่สีขาวไม่มีสีดำครับนี่สีขาวแต่ของเราเนี่ยเราข้าวดีเขาใส่เอาข้าวดีเขาใส่ให้มันสุกในกระบอกเราก็อาศัยความชื้นจากเนื้อไม้เนี่ยเผามันให้สุกแต่ที่เขาทำทั้งปีอ่ะเขากวนข้าวใส่แล้ววันนึงทำกี่กระบอกครับเขาทำกวนข้าวใส่เขาไม่เกี่ยวหรอกไม่แก่ไม่อ่อนวันนึงทำกี่กระบอกประมาณ5-600กระบอก5-600กระบอก3กระบอก100โอ้รวยเนี่ยพี่หน้าล่ะพี่หน้าเราเก็บโปรโมทเยอะทีนี้พอมันไม่สุกอ่ะคนก็รอกันเต็มเลยคนก็นึกว่าเราขายดีเพราะที่ไม่ได้ขายสักกระบอกหรอกใช่ไหมไม่ได้ขายสักกระบอกเลยแต่คือคนรอมันไม่สุกมันช้านี่มันช้าใช่เลยถึงบอกว่าบางทีถ้าเราเอาไปแชร์ต่อๆไปคนมันก็มารอเต็มอีกขนาดก็ไม่สุกอีกอ๋อต่อให้วันที่ขายดีหรือขายไม่ดีมันก็ได้แค่เนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราขายต่อวันแค่เนี้ยแต่เวลาลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกดดันเราก็มีกำลังทำได้แค่เนี้ยมันทำเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่อะไรอ่ะกะทิเหรอกะทิเหรอใช่รถดับเพลิงฮะเป็นระเบิดใช่น้ำเฉยน้ำเฉยทำไมอ่ะเวลาไฟมันติดข้าวหลามอ่ะไฟมันติดข้าวหลามแล้วก็เอาน้ำฉีดไงรถดับเพลิงชิดอ๋อไม่ใช่ว่าหยิงนะไม่ใช่ว่าหยิงนะไม่ใช่ว่าหยิงนะเออแต่ทำไม่ทันไม่ใช่ว่าเล่นตัวนะเออยากเปิดไม้ยังไม้เปิดยังเราอ่ะคืนนี้จะนอนหลังนู่นนอน8คนนู่นเลยอยากนอนนิ่งๆไม่ต้องทำงานทำการเหมือนกินไม่ได้ไงคือผู้ชมเวลามาล่องแพเนี่ยนะเขาจะมีเพลงประจำแพนะล่องแพสุขจริงอิงกระแส